คำถามที่สำคัญมากคัดมาเป็นอย่างดีตอนจบเนี่ยคิดว่าคุณป้าข้างบ้านนะครับเขาจะเอาเงินคืนพระเอกไหมเปิดหัวมาด้วยอย่างนี้ดีกว่าอยากจะถามพี่ท็อปกับพี่แบมด้วยครับพร้อมกันไปเลยทุกคนไปเลยนะว่า1คือเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยเขาวัดกันอย่างไรครับเพราะผมเคยให้คะแนนหนังเรื่องอื่นๆนะไป5คะแนนหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็โดนคอมเมนต์นึงว่าให้น้อยไปตามเกณฑ์คะแนนหลักสากลแล้วเนี่ยควรให้ได้เยอะกว่านี้คืออยากจะทราบว่าเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเป็นเหตุผลที่ผมไม่ให้คะแนนเลยตัดปัญหาให้คะแนนเลยจบดีกว่าส่วนตัวของน้องหนังเองนะครับว่าจะบอกว่าการให้คะแนนของผมอ่ะมันมีทัศนคติส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ผมพูดอยู่ตลอดว่าคะแนนของผมมันไม่สากลมันเหมือนเป็นการขยายสรุปทั้งหมดแล้วผมชอบแค่ไหนผมรู้สึกอย่างไรเหมือนเป็นผมให้คะแนนเหมือนเป็นมาตรวัดมากกว่าว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมชอบมากๆหนังที่แบบ8 90มันก็จะแบบส่วนตัวมันจะเป็นช่องที่ผมชอบอะซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยอย่างของพี่ก็จะมีการเอาไว้นี่เข้ามาแบบว่าสมมติถ้าหนังไทยเรื่องเนี้ยพี่ก็จะไปเทียบกับหนังไทยเหมือนกันแบบกระดูกคล้ายๆกันนะมันจะใกล้เคียงกว่าการไปเทียบกับฮอลลีวูดหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าของผมจะเป็นอย่างงี้ครับผมให้เต็ม10ก่อนแล้วผมจะค่อยๆหักลงเรื่อยๆตามเนื้อหาก็คือเรื่องของบทเป็นยังไงความสมเหตุสมผล acting ตัวละครจะหักมาเรื่อยแต่ถ้าผมหักลงไปจนมันต่ำกว่า5ปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นผมจะพยายามหาข้อดีมาบวกเป็นคะแนนให้เขาแทนคือหนังทุกเรื่องเนี่ยจะเริ่มจาก10ถ้าหนังดีมันจะโดนตัด 0.5 ตัด1ตัด2มันจะเลยเหลือ7เหลือ8ซะเจ๊องค์ผมแต่ว่าถ้ามันต่ำกว่า5ปุ๊บผมหักต่อแน่ๆมันจะเหลือ0แล้วมันจะติดลบมันจะกลายเป็นว่าถ้างั้นผมขอเปลี่ยนใหม่ให้จาก0แล้วพยายามหาข้อดีไปบวกให้อย่างนี้มากกว่าของผมจะเป็นอย่างนี้ครับแสดงว่าอย่างของปะชาดานั่นคือพยายามหาข้อดีแล้วใช่พยายามแล้วแม่งควายพยายามแล้วเรื่องคะแนนผมมองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะให้แบบว่าบางหนังบางเรื่องเต็ม10เนอะแต่แบบหลังจากหลังๆมาเนี่ยช่วงแบบที่ดูหนังเยอะขึ้นผมมองว่ามันไม่มีหนังเรื่องไหนเพอร์เฟกต์จะเต็ม10ได้นี่คือในมุมมองส่วนตัวผมก็เลยแบบไม่เคยให้หนังเนี่ยแบบถึง10เลยอะไรเงี้ยส่วนเนี่ยสุดแม็กซ์สุดของผมจะเป็น9ตลอดแล้วแบบว่าส่วน5สำหรับผมอ่ะคือกลางๆโอเคดูได้ไม่ได้แย่สำหรับ5สำหรับผมอ่ะคือไม่แย่แต่ถ้าต่ำกว่า5หลังจากครึ่งนึงไปแล้วเนี่ยผมว่าคือก็น่าจะเป็นหนังที่ไม่ดีสำหรับในมุมมองของคนรีวิวแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามากกว่า5แบบ6 7 8อะไรเงี้ยผมมองว่าโอเคอยู่ในหนังที่เกณฑ์ใช้ได้โอเคคือหนังมันโอ้พูดเรื่องคะแนนนี่มันพูดได้ไม่หวนจบจริงนะพี่แบบว่ามันอยู่ที่รสนิยมส่วนบุคคลด้วยครับการที่เราจะเลือกติดตามคนนักรีวิวคนนี้อะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราแบ่งใจไปแล้วว่าเรารสนิยมคล้ายกับคนนี้อะไรเงี้ยเราถึงจะแบบว่าโอเคกับเขาที่รีวิวหนังแต่เรื่องแล้วการให้คะแนนอะไรเงี้ยเซลจากก็อดซิลล่าเนี่ยรักษาคนแล้วก็จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนี่ต้องแบมคนเดียวแล้วแหละอันนี้อย่างที่เคยพูดไปก่อนเดาไม่ได้เลยพี่แต่ผมว่าไม่น่าดีเลยเนี่ยคิดเหมือนกันไม่น่าจะดีแน่ๆน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันดีโอเคก็อดซิลล่าไมนัสวันน่าจะเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ควรจะเป็นไหมมันคือหนังก็อดซิลล่าที่ควรจะเป็นแล้วไหมก็คือเขาคงถามแล้วว่าก็อดซิลล่าภาคเนี้ยมันเป็นก็อดซิลล่าที่เขารบต้นฉบับหรือเปล่ามันควรจะเป็นแบบนี้ไหมมันโอเคแล้วใช่ไหมกับก็อดซิลล่าที่ออกมาทรงนี้เพราะว่าส่วนตัวนะผมอาจจะคำถามเนี่ยเขาคงจะรู้สึกว่าอย่างตอนชินก็อดซิลล่าอย่างเนี้ยก็เสียงค่อนข้างแตกเนาะใครที่ดูชินแล้วไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าใจคือไม่อินหรือไม่อะไรอาจจะหลับไปเลยอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยอยากจะรู้ว่านี่คือก็อดซิลล่าในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วใช่ไหมจริงตอนชินก็อดซิลล่าก็ค่อนข้างเคารพต้นฉบับมากๆนะถ้าคนที่บอกว่าไมนัสวันไม่เคารพต้นฉบับเนี่ยผมว่าน่าจะแปลกๆแล้วเพราะไมนัสวันนี่น่าจะไปกลับไปถึงรากถึงโคนของต้นฉบับสุดๆเลยฮะพวกผมเลยมองว่าไมนัสวันนี่น่าจะเป็นหนังก็อดซิลล่าที่โคตรจะทราดิชันนอลก็อดซิลล่าแล้วอะครับเป็นรูทไอเดียของการสร้างก็อดซิลล่าที่จริงๆคือสัตว์ประหลาดที่ได้รับผลกระทบจากนิวเคลียร์ใช่ครับเพียงเขาแค่ปรุงเพิ่มแบบมีใส่ดราม่าครอบครัวกับทหารกามิกาเซ่เข้ามาซึ่งเป็นแบบรสชาติแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีเท่านั้นเองครับ
เออแต่ที่เหลือคือแบบว่ามันเป็นเออเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ถูกต้องนะเออใช้คำนี้ดีกว่ามีข้อสงสัยเรื่องกัปตันราศีว่าทำไมในเรื่องมีพูดถึงแต่ไม่ได้ให้เห็นถึงผลกระทบและการป้องกันเลยไม่ได้ให้เห็นผลกระทบระยะสั้นไม่ได้เห็นการป้องกันการทหารติดกัปตันรังสีจากการยิงของก็อดซิลล่าหรืออะไรไม่ให้เห็นชัดเจนเลยขนาดนั้นเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าณยุคนั้นนะครับนิวเคลียร์มันคืออะไรที่ใหม่มากนะคือการที่อเมริกาไปบอมทุกคนไม่เคยรู้จักระเบิดชนิดนี้มาก่อนต้องเข้าใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาผลกระทบความเป็นไปได้ในต่างๆเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับมันเหมือนเราซื้อรถไฟฟ้ามาใช้คันแรกในประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ที่มันต้องไปทำยังไงต้องไปซ่อมที่ไหนเราไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพออย่างเงี้ยพวกคนไม่รู้อะไรคืออันตรายจากกัปตันราศีมันมีคนกลุ่มน้อยมากๆที่จะรู้ครับเพราะนั้นมันเลยไม่มีใครแบบตะเตรียมแล้วก็เหมือนโควิดมาใหม่ๆครับเราก็ไม่รู้จะต้องรักษาต้องรับมือมันยังไงมันก็จะเป็นเหตุการณ์เหมือนคนเดินตายตามฟุตบาทหรืออะไรอย่างนั้นแทนใช่ใช่ใช่จนเราเริ่มศึกษาเราเริ่มรู้ว่ามันอันตรายยังไงมันผลกระทบยังไงเราก็เลยต้องเริ่มมีการปรับตัวให้รับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้นที่ผมจะพูดถึงคือซีนที่ก็อดซิลล่าเพิ่งยิงไปแล้วมันก็กลับทะเลนะครับมันที่มันจะมีซีนที่แบบว่าในงานข่าวมีผู้เสียชีวิตความเสียหายประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบถือไอ้เครื่องวัดรังสีอ่ะเออถ้าใครสังเกตดูเขาแต่งแบบน้อยมากเลยทั้งที่แบบมันควรจะใส่แบบเหมือนเรื่องเชอร์โนบิลที่มันคุมทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยเออเขาแบบใส่มันก็แค่แบบเป็นแจ็คเก็ตขาวใสๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบมาเดินวัดแค่นั้นมันคือเท่ากับว่าองค์ความรู้ในตอนนั้นเขาแบบแทบไม่มีเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์เลยออปเพนไฮเมอร์เพิ่งทำออกมาเองอะไรเงี้ยใช่ออปเพนไฮเมอร์ยังไม่มีชุดอันนี้เลยนะยังไปอยู่กันในเชลเตอร์นี่อยู่เลยนะที่โนริโกะนางเอกรอดและติดเชื้อจีเซลเนี่ยมันจะส่งผลกับเนื้อเรื่องยังไงต่อครับตัวนางเอกจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เปิดมากเลยเทล่าเออตอนนี้ถามมันไม่มีพุ่มกลับเลยมันก็งงเลยตอนนี้พุ่มกลับยังบอกว่าไม่มีแผนจะทำภาคต่อครับเออบอกไว้แค่นี้ดีกว่าเหมือนกับเขาก็จบเปิดไว้แล้วเนาะคือการจบแบบนี้มันก็เหมือนกับคนเล่าเรื่องอะครับที่เล่าไปถึงปั๊บบางคนเขาก็ชอบที่จะแบบจบเปิดไว้ทิ้งไว้แล้วแต่คนดูจะจินตนาการกันต่ออะไรอาจจะไปเอาไปต่อยอดเลยเซนอีวิวก็ได้ไงมันมีจีไทยแลนด์มีอะไรโอ้โหทำไมรีเจนเรียนโนริโกะแม่งจะขึ้นมาเป็นแบบเป็นก็อดซิลล่าใช่ไหมเหมือนแบบซอมบีเวอร์อย่างนั้นเหรอใช่อยู่ฟันก็ไงตัวหนังหยอดอะไรไว้เยอะมากเลยคิดว่าถ้ามีภาคต่อจริงๆเนี่ยเขาจะทำเหมือนชินก็อดซิลล่าไหมครับที่แบบมีการวิวัฒนาการของก็อดซิลล่าเพื่อมาต่อกรกับมนุษย์เศษเนื้อตอนจบมันงอกออกมาจนกลายเป็นร่างใหม่เผลอๆมันอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบเดิมด้วยซ้ำอ่ะอันนี้ผมเดาเล่นๆนะเดาเล่นๆตอบแบบคำถามกับข้อที่แล้วครับยังไม่มีแผนทำภาคต่อครับผู้ชอบต้องไปถามอ่ะถามไอ้แบมตรงที่ไอ้แบมแบบมันเป็นพุ่มกลับอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรคือพอหนังมันจบแบบนี้เขาก็คงอยากรู้ไงใช่พี่คิดยังไงแต่ความสนุกเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ได้กวนตีนคุณผู้ชมนะคือผมตอบตามไปนี่จริงๆคือความสนุกของมันคือการได้แบบว่ามานั่งจินตนาการได้มานั่งถกได้มานั่งแบบว่าเดากันต่อเนี่ยฮะการที่เขาจบอย่างนี้บางคนคิดไปถึงขั้นที่ว่าแบบแบบนี้ก็สามารถเอาไปเชื่อมกับชินได้สิแฮะอะไรอย่างนั้นการจบแบบปลายเปิด Inception อ่ะทุกวันนี้คนก็ยังเถียงอยู่นะทั้งนี้คริสโตเฟอร์โนแลนมาบอกแล้วว่าไอ้แย่นั่นน่ะมันล้มเชื่อกูสิพวกกับบอกมันล้มไอ้พวกนั้นก็บอกมันไม่ล้มพี่ก็ป๋ามันเล่าอยู่ว่าจะแบบผมมันยังอยู่ในฝันเอ็นป๊อปแล้วมันก็หลับมึงเคยเล่นเบเบ็ดกันป่ะเอ็นอย่างเงี้ยเอ็นอย่างเงี้ยชนะนะเว้ยจริงเหรอเออเอ็นอย่างเงี้ยหยุดพี่ท็อปหลังงานเบเบ็ดพี่เอิร์ธไปเด็ดเอ็นอย่างเงี้ยแม่งเอ็นเงี้ยชนะเฉยหยุดหลังเพื่อนแล้วเลดดิตทุกวันนี้ก็ยังเถียงมาปี2024ก็ยังเถียงกันอยู่ก็แบบแม่งอยู่ในฝันยังไงดอมอยู่ในฝันนี่คือสิ่งที่พ่วงกับต้องการครับคำตอบใช่ใช่ใช่พ่วงกับก็อดซิลล่าถึงบอกไงว่าผมคิดว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องมาครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโตโฮเขาจะกูทำต่อไหมภาคต่อจะมีไหมแล้วภาคต่อจะเป็นครูทำเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วการจบแบบนี้ผมว่ามันทำให้คนยิ่งพูดถึงหนังต่อนะแบบว่าหนังจบไป10กว่าปีแล้วคนมันก็ยังพูดถึงไอ้ตอนจบอยู่ว่าสรุปยังไงอะไรเงี้ยไอ้หนังกำพร้าก๊อตที่มันเต้นๆตอนจบมันจะเป็นตัวอะไรต่อไปร่างไหนอะไรฉากการทำวันทยาหัตก็อดซิลล่าตอนท้ายเรื่องเนี่ย
ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเป็นการอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงที่พวก IGN เขาทำกันหรือไม่หรืออ้างอิงจากก็อดซิลล่าเฮเซที่กำลังหลอมละลายทหารญี่ปุ่นในยุคนั้นเขาน่าจะให้คำพารกคู่ต่อสู้แบบศัตรูอยู่แล้วนะมั้งฮะอันนี้คือผมก็ไม่แม่นประวัติศาสตร์นะผมก็ไม่แน่ใจเขาน่าจะเป็นการเคารพแบบว่าคู่ต่อสู้ที่แบบอุตส่าห์แบบพอฟัดพอเวียงกันมานานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโมเมนต์มันก็ดูเท่ดีเนี่ยแบบว่าก็อดซิลล่ามันกำลังแหลกแล้วมันต้องว่าหรืออันนี้ผมเดาเองอาจจะเคารพที่แบบมองว่ามันเป็นสัตว์ที่เกิดจากนิวเคลียร์อะไรเงี้ยมันต้องเกิดมาอย่างแบบพิกลพิการผิดแปลกของมันไปอะไรเงี้ยจนแบบมันได้ตายแล้วก็แบบก็โอ้ส่งมันไปสู่สุคติพ้นทุกสู่สุคติลงทะเลแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ผมมองเอียงไปทางมองว่าเป็นการเคารพคู่ต่อสู้มากกว่าพี่กลับมองว่าอ๋อเขาแค่เคารพเรือลำข้างๆสหายร่วมรบอย่างเงี้ยทุกคนภารกิจสำเร็จสหายร่วมรบอย่างเงี้ยไม่พี่อุ้มคนแรกยกปุ๊บคนอื่นอะไรไม่รู้กูยกตามคนอื่นล้ำเงินตามกูยกตามขันคิ้วเลยขันคิ้วขันอีเยอะกูคิดแค่นั้นจริงเห็นยกกันหมดกูยกตามเลยก่อนไปก่อนไม่รู้คืออะไรนี่อันกูก็ไม่ได้อยากเอานะแต่พอเพื่อนครึ่งห้องอยากเอากูก็ก็ได้ก็ได้ครับอุปทานอุปทานเอาครับเออแต่อันนี้พี่เข้าใจว่าแบบเขาทำความเคารพเพื่อแบบว่าเหมือนสรรเสริญชนะปะนี่ส่วนตัวไม่รู้นะลองดาวแบบไม่แน่ใจเราชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่มองว่าถ้าเป็นในมุมของแบมเนี่ยก็คือน่าสนใจว่าเออเป็นในมุมนั้นมันก็ดูเป็นแบบใช่นักรบที่ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยกับคันคิวครับใช่คันคิวทำตังกันหมดเลยอยากทราบถึงพลัง healing factor ของก็อดซิลล่าครับว่าเขาตีความยังไงทำไมตัวนี้ถึงฮิลได้แบบคิงกิโดล่าเลยมันดูเร็วมากเลยและมันต่างจากของฮอลลีวูดยังไงของฮอลลีวูดไม่เคยมีการพูดถึงว่ามันมี G cell หรือเปล่านะแต่แค่บอกว่ามันถึกมันทนมากอะไรเงี้ยของฮอลลีวูดแต่ไอตัวเนี้ยminus one ผมว่าเขาพ่วงกับเขาพยายามจะตีความว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ทั่วไปนะมันเหมือนกับเป็นเทพเหมือนกับเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ ตั้งแต่อดีตคือก็อดซิลล่าเขาจะแบบโดนตีความว่าเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่บียอนกว่าแบบสัตว์ปกติอะไรเงี้ยมองมันเป็นพระเจ้ามองมันเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางที่จะแบบว่าล้มล้างมันได้อะไรเงี้ยมันเลยพวกคอสมิกแล้วอาจจะไม่ถึงคอสมิกอะพี่ๆแต่ว่าอาจจะประมาณแบบว่าเหมือนแบบพวกพุ่มกับเขาชอบพรินเซสโมโนโนเกะหนังจิบีที่มันจะมีเทพปีศาจแบบเทพจิตวิญญาณของป่าอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเปรียบเทียบก็อดซิลล่าของเขาอ่ะ minus one เนี่ยกับไอ้เทพปีศาจในเรื่อง Princess Mononoke มันคือแบบอย่างนั้นมันคือแบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกรียวกราดที่จะออกมาแบบว่าลงโทษมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มันฮีลเร็วเนี่ยตอบคำถามที่มันฮีลเร็วเนี่ยผมว่าให้มันเห็นว่าไอ้เนี่ยทำยังไงก็ไม่มีทางจะชนะมันได้เลยผมว่าเขาจะมอบความรู้สึกอย่างนั้นนะให้คนดูอะไรพอเห็นคอนางเอกนึกถึงหางในภาคชินเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเอามาต่อกันเนื่องจากก็อดกำลังสร้างร่างใหม่มันเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะสามารถกลายเป็นภาคต้นของชินได้ภูมิกับเกาหัวคำถามนี้ภูมิกับยังตอบยากภูมิกับเกาหัวมองแบบนั้นก็น่าสนุกดีฮะแต่มันจะไปขัดจักรวาลกันตรงที่ชินมันมองว่าก็อดซิลล่าเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยทุกคนไม่รู้จักตัวนี้มาก่อนเลยมันจะเหมือนแบบก็อดซิลล่าเป็นครั้งแรกในชินเหมือนกันที่เขาใช่ครับเพราะถ้ามันเชื่อมกันเนี้ยทับกันใช่ครับใช่มันจะเท่าว่าญี่ปุ่นเคยรู้จักก็อดซิลล่ามาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการเจอชินจะไม่ใช่การเจอก็อดซิลล่าครั้งแรกใช่ครับมันก็จะขัดกันตรงนั้นว่าเอ้ยถ้าเชื่อมกันจริงๆแบบทุกคนลืมเหตุการณ์นี้ซึ่งก็น่าจะโดนบันทึกในประวัติศาสตร์โลกของในหนังนะว่าแบบลืมว่ามีเคยมีไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยในโตเกียวมาก่อนแล้วเหรออะไรเงี้ยครับก็เหมือนนี่ไงโอบิวันกับเวเดอร์นะโอบิวันนั้นก็เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็มาเจอทีนี่อะไรเงี้ยแต่ทำเป็นไม่รู้จักกันเบอร์ไปก็อดซิลล่าไมนัสวันในเชิงวิทยาศาสตร์นะมันควรเป็นไดโนเสาร์ธรรมดาในเมื่อตอนจบมันโดนระเบิดหัวแล้วทำไมเครดิตมันถึงได้เหมือนจะงอกอวัยวะมาใหม่ได้และพี่คิดว่าระยะเวลาก่อนมันจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยใช้เวลากี่ปีเพราะดูแล้วเนี่ยการวิวัฒนาการมันดูจะเร็วเท่าชิน
ก็ซิลล่าได้เลยเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้กำกับจะตีไทม์ไลน์ว่ามันเป็นตัวเดียวกับก็ซิลล่าในปี1954ตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นฟูได้ประมาณหนึ่งแล้วเลยสร้างออกซิเจนเดสทรอยเออร์ขึ้นมาเพื่อฆ่ามันให้ตายสิ้นเลยหรือเปล่าก็ตอบเหมือนกับข้อเมื่อกี้ครับคือไม่ได้เชื่อมกับ1954เพราะ1954ตอนฉบับเขาก็เป็นการเจอก็ซิลล่าครั้งแรกเหมือนกันไอ้ที่สร้างออกซิเจนเดสทรอยเออร์เขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อเตรียมรับมือก็ซิลล่าณตอนนั้นเขามีพวกออกซิเจนเดสทรอยเออร์ไว้ทำไมวะในเรื่องไอ้ด็อกเตอร์เซดิซาวะเขาสร้างมาเพื่อเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ลับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเฉยแล้วแบบว่าก็บอกนางเอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่ามีอันนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะมันดูแบบเป็นอาวุธที่ถ้าเกิดพวกรัฐบาลพวกแบบคนใหญ่คนโตได้ไปเนี่ยมันจะน่ากลัวมากคือระเบิดแบบเป็นฟองอากาศน้ำปุ๊บปลาแม่งกลายเป็นกระดูกเลยแบบประมาณนี้อารมณ์แบบก็ซิลล่ามาแล้วก็ซิลล่ามาแล้วหวานเลยเนี่ยลองเลยลองเออส่วนเรื่อง healing factor เว้ยก็ความเป็นไปได้เดียวคือก้านสมองยังไม่ตายครับยังไม่ถูกทำลายไปซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุม healing factor ของตัวก็ซิลล่าเองนั่นแหละตราบใดที่ส่วนนี้มันยังไม่ตายเท่ากับว่าไอตัว healing factor ก็จะพยายามรีเจนตัวใหม่มาอีกเรื่อยถ้าอ้างอิงตามที่เราบอกคือแม้กระทั่งลูกตาหายไปยังกลับมาได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าอวัยวะใดๆมันสามารถเจนกลับมาได้หมดงอกใหม่ได้ไหมเหลือแค่หนังกำพร้ามันยังงอกมาเต้นตุ้ม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 เพราะนั้นก็นั่นครับไอตัวที่ใช้ควบคุมเฮลิคอปเตอร์มันยังทำงานอยู่ซึ่งถ้าผมคิดก็น่าจะเป็นก้านสมองแต่กี่ปีเนี่ยก็แบบก็พูดยากฮะมันย้ายจุดตายได้แบบไททันป่าววะที่ครับไอ้ทางก่อนนั้นที่มันย้ายก่อนได้จุดตายอยู่ท้ายทอยทำได้ได้เหรอทำได้ทำได้เป็นจุดตายสั่นหรือยังไงต้องเปลี่ยนจุดตายเปลี่ยนจุดตายอ่ะเหตุผลที่แท้จริงที่ไม่ได้ฉายลงในเอเชียคืออะไรกันแน่ครับประเด็นสงครามมันก็ดูไม่น่าจะอ่อนไหวสักเท่าไหร่นะผลประโยชน์แบบใดที่โตโฮถึงยอมเสียรายได้ในฝั่งเอเชียมากขนาดนี้สุสานหิ่งห้อยยังหดหู่กว่าเยอะเลยดูแล้วมีกำลังในการใช้ชีวิตมากกว่า How Do You Live ของจิบลิอีกกระทบครับคือเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าเราไม่ใช่ผู้ประสบเราไม่ใช่เกาหลีเราไม่ใช่จีนเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเซนซิทีฟขนาดไหนคือเขาก็คงตัดความเสี่ยงที่มันจะเกิดผลลัพธ์ในแง่ลบมากกว่าคือถ้าเขาทำออกไปแล้วมันได้เงินก็จริงแต่ถ้าเขาโดนประนามโดนโจมตีมันเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาอีกความเสียหายมันเกินกว่าที่เขารับผิดชอบเพราะนั้นเขาเลยใช้วิธีตัดไฟแต่ต้นลมคือถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดงั้นมันก็ดีกว่าถ้าตัดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดมุมมองในมุมของมนุษยธรรมอะครับมันก็ต้องไปแปลงเลนอันนี้จะถามผมนะมีส่วนหรือซีนที่ชอบอันไหนกันบ้างครับและรวมถึงส่วนที่ไม่ชอบด้วยพร้อมทั้งอยากจะให้ขยายด้วยครับว่าส่วนต่างๆที่ชอบและไม่ชอบเนี่ยควรปรับไหมแบบไหนซีนที่ชอบอันนี้ผมตอบเหมือนเดิมมันก็คือซีนที่ไล่ล่ากลางทะเลตอนต้นเรื่องตอนต้นเรื่องผมชอบตอนต้นเรื่องใช่ครับอันนั้นผมยกให้ยังเออชอบสุดแล้วก็ที่ไม่ชอบคือผมดูครั้งแรกเป็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือการตัดต่อผมรู้สึกเขายังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เฟดเข้าดำนี่แบบตัดต่อไปเฟดเข้าดำอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ก็แบบตัดไปซีเควนต์นี้ซีเควนต์ที่แบบใช้ชีวิตกันปกติทั่วไปอะไรเงี้ยตะกุกตะกักนิดนึงอะตอนที่ดูยังก็อย่างตอนแบบฉากที่มันระเบิดเห็นก็อดซิลล่าโดนเผาหน้าอะไรเงี้ยในทะเลที่มันโดนมันกำลังจะกลายพันธุ์เนี่ยแล้วอยู่มันตัดมาปุ๊บเป็นตอนใช้ชีวิตพระเอกกับนางเอกใช้ชีวิตกันกับปกติแล้วด้วยดนตรีสดใสน่ารักอะไรก็ผมรู้สึกช็อตฟิลนิดนึงปรับอารมณ์ไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆซีนในเรื่องที่แบบเขาจะตัดแบบหนังยุคก่อนนะตัดแบบดื้อเลยอะไรเงี้ยเขาน่าจะหาวิธีตัดต่อที่มันสมูทได้มากกว่านี้พีรู้สึกยังไงบ้างชอบพีชอบและไม่ชอบชอบดราม่าเขานะแล้วก็ซีนทำลายเมืองมีความเก่าคลาสสิกเหมือนม้วนวิดีโอสมัยก่อนแล้วก็มีความใหม่ด้วยมันดูทั้งเคารพต้นฉบับสมัยก่อนนู้นไปด้วยพร้อมกับความใหม่ไปมันดีสิ่งที่ไม่ชอบก็ตรงมันจะมีที่ไปทับบอกไปแบบว่าตรงปมนางเอกกับพระเอกอ่ะอยากให้ขยี้ดีกว่านี้พี่เพี้ยวพี่ก็อินแต่ส่วนตัวที่พี่บอกพี่อินกับคนในเรือมากกว่าพวกเพื่อนๆในเรือมากกว่าพี่อยากอินคู่นี้ด้วยเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแบบว่าพระเอกเขาไม่ได้หวังอะไรเลยเขาแค่อยากจะดูแลเด็กกับผู้หญิง
อีกคนหนึ่งหาเลี้ยงดูแค่นั้นเองไม่ได้หวังแบบทำอะไรมันความสัมพันธ์ที่ดีมากซึ่งหาดูได้ในหนังโรแมนติกแทบจะไม่มีต้องมีเฉพาะในหนังสงครามแบบนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบดีครับชอบมากๆข้อเสียก็มีแค่นั้นแหละของรุ่มของผมของผมถ้าฉากที่ชอบเหรอฉากที่ชอบจะเป็นจริงๆมันไม่เชิงว่าเป็นฉากอะแต่ว่าชอบความรู้สึกตอนที่เรือเขาออกปฏิบัติการและเพลงแบบทำคือปกติไอ้เพลงเนี้ยถ้าเป็นภาคหลังๆแล้วกันเนาะเราจะเห็นเป็นตอนที่ก็อดซิลล่าโผล่ออกมาจะมาสู้กับศัตรูเขามากกว่าไงเรามันจะโผล่มาตอนนั้นแต่ว่าทีเนี้ยเราจะเห็นมันในตอนที่แบบมนุษย์อ่ะร่วมกำลังกันเอาเรือไปจะไปสู้กับก็อดซิลล่าปกติมันจะเป็นเพลงเปิดตัวก็อดซิลล่าตอนที่กำลังจะไปไฟนอลวอร์แต่ครั้งเนี้ยมันเป็นเพลงเปิดตัวมนุษย์จะไปไฟนอลวอร์เนี่ยเลยรู้สึกชอบแล้วมันนอสตัลเจียขึ้นมาเว้ยช็อตนี้แล้วก็ส่วนที่เกลียดจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเกลียดเพราะว่าถ้าผมเกลียดผมคงไม่ให้มันสิบแต่ว่าเป็นนิดนึงแล้วกันติดนิดนึงว่าส่วนที่เกลียดไม่ใช่หนังหรอกน่าจะเป็นกูถ้ารู้ตัวนี่รู้ตัวนี่ก็รู้ตัวนี่เนี่ยบางทีมันนึกออกไงมันยิงก่อนไงมันได้ป่ะต่อส่วนที่เกลียดก็คือตัวของโนริโกะแล้วกันคือโดนระเบิดทั้งฟิวชั่นปิวไปขนาดนั้นแต่สภาพนางยังสวยเช้งอยู่ได้คือถ้าเป็นกูเนี่ยน่าจะเละเป็นทูเฟสไปแล้วถ้าใช่ถ้าโดนขนาดนั้นเลยนะอันนี้ก็รู้สึกว่านิดนึงแล้วกันหนักน้องนางยังไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนปิวเพราะแรงระเบิดเดียวเคียขนาดนั้นสวยมากเฮ้ยแต่ซีนจบนี่แบบตอนเรือชาวบ้านมาช่วยเนี่ยแบบว่าผมนึกถึงดันเคิร์กเลยนะไอ้ที่ดันเคิร์กดันเคิร์กเลยดันเคิร์กแม่งเท่มากแบบอย่ามาทำอย่ามาบอกนะว่ากูไม่มีประโยชน์อีกแล้วแม่งมาช่วยโอ้โหยังเท่จัดช่วยกันดึงแม่งเจ๋งมากนะพลังชาวบ้านของผมจะชอบสิ่งที่ชอบนะพูดเป็นสิ่งนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดคือการ create atomic breath ของ Godzilla กูชอบมากทุกครั้งที่ยิงผมรู้สึกแม่งแบบมันสะเทือนทะลุจอเลยอ่ะมันบึ๊ด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 แล้วชึกเหมือนกดสลักอ่ะชึกแล้วแม่งปั๊มผมชอบสุดไอ้จังหวะที่ยิงในมือกูชอบมากจังหวะที่อีโนริโกแม่งกระเด็นเป็นขี้นะกูสะใจมากสัตว์ไอ้ขี้สวยแม่งปิวแบบปิวเป็นกระดาษแล้วไอ้มึงกูไปดูด้วยนะมันปิวแบบไอ้เหี้ยซากสภาพนั้นกูว่าแม่งไม่น่ารอดอ่ะแบบแล้วมันมีแบบเหมือนเศษหน้าต่างเศษตึกเศษระเบียงเนี่ยปิวตามนางไปอะอารมณ์แบบใช่ใช่ระเบิดออกมันแรงดันอากาศหรือเปล่านะไม่รู้มันสูบกลับด้วยนะมันเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนอลิซอินวอร์เดอร์แลนด์อะตอนที่ดาวมันตกมาปุ๊บแล้วแม่งกระเด็นแบบฟุ้มไปทีเดียวเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้าเป็นสิ่งที่ชอบนะผมชอบอะตอมิกแบสในเรื่องนี้มากภาคนี้ยิ่งไอซีนซูมคลีปอะชวกโอ้โหโอทำไมกูไม่ได้ดูในโรงไอ้สัตว์ช็อตเนี้ยแล้วเขาทำแบบเรืองแสงแบบเต็มครีบนะพี่ปกติก็ซิล่าเวลามันเรืองอ่ะมันจะเรืองแค่ขอบนะมันจะเรืองแค่ขอบเฉยแต่นี่มันเต็มครีบอ่ะมันเลยแบบยิ่งมันยิ่งฟ้าแบมเชื่อป่ะพินอ่ะยังทำให้พี่ลังเลแต่ไมนัสวันเนี่ยกูรอเลยค่ายไหนทำเห็นปะข้างหลังกูยังไม่มีก็อดซิลล่าสักตัวไอ้ยภาคนี้แม่งสวยจริงอ่ะส่วนที่ผมไม่ชอบอันนี้จะต่อเนื่องกับของทุกๆคนนะมันเป็นประเด็นเดียวกันก็คือไอ้ประเด็น3คนพ่อแม่ลูกมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นเว้ยคือความต่อเนื่องในการติดตามชีวิต3คนนั่นพี่รู้สึกว่าช่วงนึงของหนังอะไอ้3คนเนี้ยแม่งสำคัญเว้ยไอ้ตัวละคร3ตัวเนี่ยทหารพ่อแม่ลูกเนี่ยสำคัญมากแต่มันระหว่างทางมันเต็มไปด้วยการไทม์สคริปต์ที่อย่างน้อยๆอ่ะเราดูหนังไทยเนี่ยไทม์สคริปต์แม่งนกร้องเช้าวันใหม่แม่งยังมีถูกป่ะแม่งแบบเฟดพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกข้ามวันแม่งยังมีใช่ป่ะไทม์สคริปต์โง่ๆเราก็ยังเคยเห็นแต่อันนี้คือตัดเหมือนที่เบนบอกถูกต้องเลยคือตัดเหมือนแบบเป็นหนังเก่าอ่ะแบบจบเหตุการณ์ปั๊บกินข้าวช่องเช้งช่องเช้งปั๊บตัดเฟดดำปึ๊บแล้วเฟดดำขึ้นคนนั้นแม่งเอ้า3ขวบแล้วแป๊บเดียวหายไป 3-4 ปีซึ่งแบบสตอรี่มันหายไปผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะทำให้มันสมูทได้อีกคือหนังมัน2ชั่วโมงกว่าๆแล้วเนาะผมมองว่ามันเพิ่มได้อีกนิดหน่อยมันสามารถทำให้สมูทอีกนิดหน่อยส่วนที่ไม่ชอบก็ประมาณนี้
คำถามที่สำคัญมากคัดมาเป็นอย่างดีตอนนะเออคัดมาอย่างดีเลยตอนจบเนี่ยคิดว่าคุณป้าข้างบ้านนะครับเขาจะเอาเงินคืนพระเอกไหมเขาจะเอาเงินไปคืนไหมหรือเขาจะอุ๊บอิ๊บทำลืมทำบือไปสำคัญจริงๆสำคัญมากเออคือแบบให้ตังค์แล้วนะคือแบบสุดท้ายไม่ได้ตายเนี่ยจะคืนเงินไหมครับหรือป้าจะเก็บไปใช้เองอุ๊บอิ๊บหรือจะออกไปรายการพี่หนุ่มไหมไปออกรายการพี่หนุ่มไปผลกระแสผลกระสวยกันถ้าตอบตามเนเจอร์คนญี่ปุ่นพื้นฐานความเป็นคนญี่ปุ่นคืนครับคืนใช่ยังไงก็คืนแต่ถ้าตอบความเป็นพี่ท็อปไม่คืนครับไม่คืนนี่คืนไหมอ่ะให้แล้วร้อยไม่คืนให้แล้วให้เลยคืนมะลืนเป็นหมาถ้าดูท่าเป็นนิป้าตัวนั้นก็จะแบบพอไอตัวผู้ชายกลับมาก็จะเนียนเนียนรู้แหละคงคืนแหละเขาคงคืนแหละแต่แบบมันก็ไม่ใช่ซีนสาระสำคัญที่ตอบจริงๆนะมันก็ไม่ใช่ซีนสาระสำคัญที่ต้องแบบมึงถ่ายเพิ่มกันเพื่อคืนเงินนะคือมึงยังไงหลังจากที่ก็ซีล่าเป็นเนื้อเต้นตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักเป็นซีนเช้าวันใหม่ไอ้ป้ามันเหมือนรู้กันนี่มันเหมือนรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าแต่ไงต้องคืนเอ็นเครดิตให้กูไปทำงานคืนเงินอันนี้คืนเงินค่ะแม่งเหมือนเป็นมาเวลเลยแบบขึ้นแบบเอ็นเครดิตแบบนี้ไหมแบบหนังเฉินหลงอ่ะเป็นใครทำอะไรบ้างที่เหลืออะไรเงี้ยเครดิตคือเขาอาจจะต้องทำฉากนี้เพิ่มเวลาเอามาฉายไทยไงคนไทยต้องการอีกแล้วอยากรู้ใช่กูประสบปัญหานี้มากเลยใช่ไหมบอกผู้กำกับเอาไปละหายเลยถ่ายเพิ่มอีกนิดก็ได้นะบอกดารามาสักครึ่งคิวอะครึ่งคิวเจ๊แบ่งผมสักครึ่งคิวเดี๋ยวถ่ายแบบเอ็นเครดิตไปฉายเวอร์ชันประเทศไทยใช่ไหมตัวหนังสือขึ้นไปดิทางฝั่งซ้ายก็มีจอเล็กๆแล้วเห็นป้ามาป้าคืนเงินป้าคืนเงินเฮียจากก็อดซิลล่ากลายเป็นละครคุณธรรมเลยเฮียพระเอกแบบกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วบอกเออป้าเรื่องเงินเนี่ยคือว่าเกรงใจกันนะเกรงใจฟิวญี่ปุ่นนะเกรงใจกันจะมาทวงมันก็แบบตอนแรกนึกว่าจะไปตายแล้วยังไม่ตายเกรงใจกัน